เป็นสิวอุดตันจะต้องรักษายังไงเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสิวอุดตันเป็นสิวที่หายเองได้นะคะและไม่ต้องไปรับการรักษาจากแพทย์เลยค่ะแล้ววิธีการรักษานะคะก็ง่ายมากๆเลยเริ่มต้นด้วยวิธีที่เบสิกที่สุดนะคะก็คือการทำความสะอาดค่ะสาวๆอย่าเผลอนอนหลับโดยที่ไม่ได้ล้างหน้าโดยเด็ดขาดจะต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ค่ะและตามด้วยการผัดเซลล์ผิวนะคะด้วย AHA ซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการทำความสะอาดรูขุมขนของเรานะคะทำให้ผิวเนี่ยไม่มีการอุดตันแถมยังทำให้รูขุมขนนะคะเล็กแล้วก็กระชับมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำที่เกิดขึ้นบนใบหน้าได้อีกด้วยค่ะพร้อมหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อุดตันรูขุมขนของเรานะคะซึ่งวิธีที่ทำมาจะไม่ได้ผลเลยถ้าเรายังมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอยู่ดังนั้นนะคะสาวๆควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีระบุว่า non comedogenic นะคะซึ่งจะไม่มีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการอุดตันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอุดตันนั่นเองค่ะรู้จักผิวให้มากขึ้นการดูแลผิวก็ไม่ยากอย่างที่คิดติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ดีๆเกี่ยวกับผิวผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ